สวัสดีครับพ่อแม่พี่น้องเกษตรไร่มันสำปะหลังสู่ภูสู่คนนะครับมื้อนี้นะครับไอออฟนะครับหรือเกษตรออฟก็สิพาพ่อแม่พี่น้องมาเบิ่งมันสำปะหลังสายพันธุ์เกษตรศาสตร์50พี่น้องเกษตรศาสตร์50แปลงนี้นะครับก็ว่าสิจ้องไว้เป็นมันขวบปีพุ่นล่ะพี่น้องนะครับก็มันสิมีหม่องเน่าแน่บ่เน่าแน่นะครับหม่องเน่าก็พ่อหูจักอยู่พี่น้องแต่ว่าเน่าบ่หลายดอกนะครับก็เลยสิจ้องไว้ให้มันฮอดขวบปีนะครับเอาพันธุ์มานํานะครับพี่น้องเบิ่งดูพี่น้องอันนี้ห้อยได้ออกมาขุดไปเบิ่งนะครับว่ามันเน่าหลายหรือเน่าหน่อยตะกี้นะครับตอนมันหาเดือนนะครับอันนี้มันก็6เดือนมันเข้า6เดือนแล้วล่ะครับก็เลยสิพาพ่อแม่พี่น้องมาเบิ่งนะครับถ้าแปลงที่ได้ออกไถอยู่นั่นถ้าได้ออกบ่มีสายพันธุ์หรือว่าบ่พอปลูกแน่ออกก็สิมาย้อนเอาแปลงนี้ล่ะพี่น้องนะครับไปปลูกนะครับไปปลูกให้มันพอเบิ่งดูพี่น้องเนี่ยคันแปลงนั้นของได้ออกบ่เน่านี่โอ้ยพี่น้องเอ้ยนะครับหาเดือนได้กู้ของได้ออกแปลงนี้ก็คิดว่าแม่นเน่าก็บ่หลายดอกพี่น้องเดี๋ยวก็เลยสิพาพ่อแม่พี่น้องมาเบิ่งนี่เบิ่งพี่น้องสายพันธุ์เกษตรศาสตร์50ปลูกมาแต่รุ่นพ่อรุ่นแม่เลยพี่น้องเบิ่งครับเบิ่งถอนพันธุ์มันนะครับพ่อแม่เนี่ยเอาบอลินนะครับแปลงนี้นะครับแปลงนี้เนี่ยออกห้องพื้นด้วยไอ้ขี้อ้อยนะครับขี้อ้อยกากอ้อยไหมครับที่ว่าอยู่น้ำโล่งน้ำตาลไหมครับผงดำๆนะครับพี่น้องนะครับไปเอามา 2-3 คันรถนะครับนี่พี่น้องแล้วก็บ่ได้ร่องพื้นอีหยังนะครับก็ใส่ปุ๋ยปกตินะครับเดี๋ยวก็เดี๋ยวสิร่องเหงานี่สู้พ่อแม่พี่น้องเบิ่งว่ามันเป็นจังได๋นะครับเบิ่งเหงาเบิ่งลํามันพี่น้องป๊อดนะครับกําหุ่มบ่ดีนะครับกะหุ่มยังงากหุ่มบ่ดีล่ะพี่น้องนี่นี่เบิ่งก่อนนี่นะครับเดี๋ยวแน่ออกสิขุดหวยเบิ่งเด้อพี่น้องเด้อพี่น้องส่วนนี้สิแม่นมันเน่าครับนี่แล้วขุดพ่ออยู่หัวนึงนี่หัวนึงมันเน่านะครับเป็นสีมันเลี่ยมๆไปแล้วนะครับนี่เห็นบ่นี่พี่น้องดูไปเป็นน้ํามันเน่าเดี๋ยวแน่ออกสิไปเบิ่งเหงาอื่นเหงานี่น่าจะเน่าไปแล้วนี่พี่น้องนะครับเดี๋ยวถมใหม่คือเก่านะครับบ่เป็นหยังมันก็ยังมีหัวที่บ่เน่าอยู่นะครับเดี๋ยวมันเป็นส่วนของน้ําไหลผ่านนะครับไปเบิ่งเหงาได้อีกเนาะใกล้ๆกันนี่ละนะครับนี่พี่น้องเหงานี่ก็ได้2เหงานี่ก็ได้เดี๋ยวแน่ออกพูดให้เบิ่งครับเอาพี่น้องให้เบิ่งคร่าวๆก่อนนะครับเบิ่งดูพี่น้อง6เดือนเกษตรศาสตร์6เดือนเบิ่งแต่หัวนี่ก็ฮู้จักแล้วนี่กำบ่หุ่มแล้วพี่น้องนี่เทียบกับแขนเลยนี่ครับเฮ้ยพี่น้องนี่กำปั่นคนครับหูเลยว่ามีแป้งแล้วพี่น้องนี่แปลงงามแล้วสุดยอดเลยพี่น้องเดี๋ยวทมไปก่อนครับเดี๋ยวสิพามาย้อนเบิ่งเหงาทางที่พี่น้องมองหันหน้าเป็นทางน้ำพันนะครับมันก็มีเน่าเนี่ยแต่ว่าทางนี้ที่เป็นยังไงนะครับเดี๋ยวพาพี่น้องยางเบิ่งมันก็จะหึมน้ำไปน้ำกันเหมือนละมองนี้แล้วมองมันเน่าที่ได้ออกมาขุดเบิ่งมองนี้ก็อยากเน่าอยู่นะครับเดี๋ยวสิพาพ่อแม่พี่น้องไปย่างไปเบิ่งต้องเน้นย้ำก่อนนะครับว่าหูอยู่เด้ครับว่ามันเน่าแต่ว่าบ่จะกู้เพราะว่ากังกู้หมดมันสิบ่มีพันธุ์มันพี่น้องนะครับพันธุ์มันสิเสียหมดเอ้าเบิ่งเหงานี้แล้วกันเนาะพี่น้องเนาะนี่เด้อครับพี่น้องหัวมันอู้พุดยากพี่น้องมันอยู่เลิกเพราะว่าดินทรายมันไหลลงมาพี่น้องนี่หัวใหญ่มากเลยพี่น้องนี่เอ้าครับมีประคอนี่โอ้พี่น้องผมเดือนกลัวๆหน่อยนะครับนี่พี่น้องมันขุดเหลือกเนี่ยผมยันหากมันเนี่ยมันขาดนะครับมันอาจจะเป็นหัวไหได้นี่คือจังอันนี้เห็นบ่ครับหัวทึ่งมันยังเป็นหัวได้นะครับเนี่ยผมเลยบ่อยากเฮ็ดมันขาดหลายนะครับนี่ถือว่าโอเคพี่น้องโอ้ยเกษตรศาสตร์ผมไป
เศรษฐศาสตร์50น้องเอ้ยผมขุดแล้วกระทมเอาไปพี่น้องบัดนี้ย่างออกไปหัวให้ไปเบิ่งซุ้มต้นงามๆเบิ่งมันเป็นจังได๋นะครับย้อนเบิ่งที่ละหัว2หัวจิละพี่น้องครับเอาพี่น้องมานี่มาเบิ่งป่านี่บัดนี้ทิศทางนี่นี่เป็นจังได๋มันอยู่ทิศทางนี่มันสิใหญ่จะตดหรือว่าหัวใหญ่นําเอ้าพี่น้องมาเบิ่งนํากันนี่ละโอเคละเอ้าเดี๋ยวนี้เอาขุดก่อนเด้อมาพี่น้องพี่น้องคิดว่ามันสิบาดต้นบาใบบ่เอ้าโค้งนี่เออนี่ขุดให้เบิ่งแล้วนี่พี่น้องเบิ่งหัวมันบัดนี้แม่งพี่น้องเอ้ยอ้อมต้นอันนี้แค่สั่นถึงเด้อครับมันมีสั่นล่างอยู่ในอบจับถืออยู่แต่ว่าบ่อยากขุดลงไปพี่น้องนี่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 ซุ้มนี่หัวดักมาเด้อครับพี่น้อง1 2 3 4 5 6 7นะครับนี่หัวที่8 9 10นะครับนี่พี่น้อง10หัวโอ้ยพี่น้องเอ้ยถ้ามันบ่เนานี่ถ้าเป็นจังซี่เบิ่นนี่เกษตรศาสตร์50นี่น้ำหนักก็ได้แป้งก็ดีพี่น้องคันอ้อมต้นอ้อมยาวจังซี่นี่เว้ยพี่น้องเอ้ยบ่จักคำเดียวเอ้ยเงินฮอดขวบปีพี่น้องฮอดขวบปีนี่สวนนี่นี่บ่ธรรมดาเด้อพี่น้องเอ้ยขำบ่คันเอาบ่หลายหรือว่ามันเสียหายบ่หลายนี่เห็นเงินแสนพี่น้องแนวบอกเลยส่วนนี้เห็นเงินแสนนะครับพี่น้องเดี๋ยวแนวสิมาอัปเดตให้เบิ่งตอนกูนะครับเอาครับพี่น้องนะครับสำหรับคลิปนี้โอ้คำแล้วพี่น้องแนวกลับบ้านก่อนนะครับก็คือเก่าแหละครับขอฝากช่องนี้ครับพี่น้องช่องน้อยๆทำเกษตรง่ายๆสไตล์วีระจักรครับพี่น้องนะครับจะมีเกษตรออฟหรือแนวออฟนี่แหละกับสาวแต้มนะครับเป็นผู้ดำเนินรายการนะครับกะถ้าพ่อแม่พี่น้องมีหยังจะติเตียนแนวก็ติเตียนได้ทั้งคอมเมนต์ใต้คลิปเด้อพี่น้องนะครับหรือพ่อแม่พี่น้องอยากฮู้สูตรหรือวิธีหยังต่างๆเกี่ยวกับมันสำปะหลังก็คอมเมนต์ใต้คลิปได้นะครับหรืออยากให้กำลังใจก็คอมเมนต์ใต้คลิปได้คือกันนะครับซอยกดไลค์กดแชร์ให้แนวออกแนเด้อพี่น้องนะครับสำหรับคลิปนี้นะครับแนวออกก็สวัสดีครับ